สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้พี่ก็มีตารางจดบันทึกการเทรดมาแจกให้กับพวกเราทุกคนกันนะครับนี่นะก็เป็นตารางอันนี้เลยนะครับก็ก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนนะครับเวลาเราเทรดไบนารี่เนี่ยมันไม่มีตารางให้เราเอาไว้ใช้จดบันทึกเหมือนเราเทรดฟอเร็กซ์นะครับทุกคนนี่นะใน Forex เนี่ยไม่เชิงว่าเป็นตารางจดบันทึกนะครับแต่ว่าใน Forex เนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมอัตโนมัตินะทุกคนที่มันจะเข้ามาเก็บข้อมูลแล้วก็มาจดบันทึกการเทรดของเราให้อัตโนมัติเองนะครับเห็นไหมเนี่ยพี่เทรดไป500กว่าออเดอร์นะครับอันนี้พี่ไม่ได้จดเองนะทุกคนไอตัว Myfxbook อันเนี้ยนะครับมันมาจดบันทึกให้พี่เองอัตโนมัตินั่นเองนะครับถ้าเราเทรด Forex มันก็จะมีแบบนี้ให้เราใช้นะครับทุกคนสะดวกมากๆแล้วก็มันทำให้เราเห็น performance การเทรดของตัวเราเองได้ชัดเจนมากๆนะครับทำให้เรารู้ว่าเราต้องปรับการเทรดของเราแบบไหนให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่า binary option มันไม่มีแบบนี้นะครับทุกคนถามว่าทำไมมันถึงไม่มีนะครับ binary option เนี่ยตัวแพลตฟอร์มเนี่ยโบรกเกอร์จะเป็นคนทำขึ้นมาเองนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีตัวที่คอยจะมาเก็บข้อมูลอะไรต่างๆให้นะครับทุกคนแล้วพอมันไม่มีเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องจดบันทึกเองนั่นเองนะครับก็นี่นะครับพี่ก็ทำตารางจดบันทึกการเทรดมาแจกให้กับพวกเราแล้วนะครับเป็นตารางอันนี้เลยนะครับตารางนี้ชื่อว่าตารางจดบันทึกการเทรดเวอร์ชันปี 2024 นั่นเองนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ทำเวอร์ชันของปี 2023 ออกมาแจกแล้วรอบนึงนะแต่ว่าเวอร์ชันนั้นเนี่ยมันจดข้อมูลได้ไม่ครบนะครับพี่ก็เลยเห็นว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แล้วนะครับทำตารางใหม่ออกมาให้พวกเราน่าจะดีกว่านะครับก็นี่นะครับได้ออกมาเป็นตารางอันนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะมาสอนพวกเราใช้ตารางอันนี้กันแล้วก็เดี๋ยวจะสอนโหลดไปใช้ด้วยว่าโหลดยังไงนะครับก็มาเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตารางอันนี้กันเลยครับก็สำหรับตารางอันนี้นะครับก็จะมีแบ่งออกเป็น2ส่วนที่เราจะได้ใช้งานกันนะครับทุกคนส่วนแรกด้านบนนี้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่มันจะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆมาให้กับเรานั่นเองนะครับว่าโดยรวมแล้วการเทรดของเรา performance มันเป็นยังไงนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาส่วนที่2ข้างล่างตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่เราเอาไว้ใช้จดบันทึกการเทรดของเราว่าโดยรวมแล้วเนี่ยการเทรดของเราเป็นอะไรยังไงนั่นเองนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนที่2ที่ตรงจดบันทึกนี้กันก่อนละกันนะครับก็นี่นะครับในส่วนของการจดบันทึกตรงนี้นะจะถูกแบ่งออกทั้งหมดเป็น6คอลัมน์แบบนี้เลยนะครับทุกคนช่องแรกเลยเนี่ยหรือว่าคอลัมน์แรกมันจะเป็นช่องที่เราเอาไว้จดบันทึกข้อผิดพลาดของเราเองนะครับทุกคนนี่เนาะเรามีข้อผิดพลาดอะไรในแต่ละเซสชันที่เราเทรดเราก็สามารถจดลงไปในนี้ได้เลยนะครับพี่ลืมบอกนะครับตารางอันนี้แนะนำให้เราจดกันเป็นเซสชันนะครับทุกคนเซสชันคืออะไรใช่ไหมก็เซสชันก็คือรอบที่เราเทรดนั่นเองนะครับ1วันอาจจะมีหลายเซสชันก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเทรดบ่อยขนาดไหนนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับก็นี่นะครับแนะนำให้พวกเราจดไปทีละเซสชันแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราเห็นรายละเอียดการเทรดของเราได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเราจะได้มาเช็คตัวเองได้เนาะว่าปกติเนี่ยเราทำกำไรได้ดีในเซสชันไหนปกติแล้วเซสชันไหนที่เราจะขาดทุนบ่อยเราจะได้ปรับตัวเองได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะช่องแรกจะเป็นเอาไว้จดบันทึกข้อผิดพลาดในแต่ละเซสชันที่เราเทรดนะครับแล้วก็ต่อมาคอลัมน์ที่2อันนี้จะเป็นคอลัมน์ที่ให้เราเอาไว้จดบันทึกวันที่เราเทรดในแต่ละเซสชันนะครับนี่นะครับอย่างในตัวอย่างก็คือเห็นไหมครับ3เซสชันแรกเนาะมันเทรดวันเดียวกันหมดเลยวันที่14เมษายนนะครับเราก็จดบันทึกเป็นวันที่14เมษายน3ช่องรวดหรือว่า3เซสชันแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับคอลัมน์ที่3ก็จะเป็นจำนวนชั่วโมงที่เราใช้เทรดไปในแต่ละเซสชันนั่นเองนะครับถามว่าเฮ้ยทำไมเราต้องจดบันทึกตัวจำนวนชั่วโมงตรงนี้ด้วยนะครับก็เพื่อที่เราจะได้รู้นะครับว่าเฉลี่ยแล้วในแต่ละเซสชันเราใช้เวลาเทรดประมาณกี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับเราใช้จำนวนชั่วโมงมากไปหรือว่าเราใช้จำนวนชั่วโมงน้อยไปในแต่ละวันเราจะได้เช็คตัวเองได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาคอลัมน์ที่4นะครับอันนี้ก็จะเป็นกำไรขาดทุนของแต่ละเซสชันที่เราเทรดนะครับอันนี้ก็ปกติเนาะเราก็ต้องจดอยู่แล้วนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยแต่ละเซสชันที่เราเทรดมันดีขึ้นไหมหรือมันแย่ลงนั่นเองนะครับช่องตรงนี้ก็แต่ละเซสชันเราเทรดจบมาได้กำไรขาดทุนเท่าไหร่อะไรยังไงก็จดบันทึกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับคราวนี้ต่อมาก็2คอลัมน์สุดท้ายนะครับจะเป็นจำนวนออเดอร์ที่เราเทรดชนะแล้วก็ออเดอร์ที่เราเทรดแพ้นะครับอันนี้ก็จดเอาไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้นะว่าในแต่ละเซสชันผลงานเราดีมากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่2ส่วนที่เราเอาไว้จดบันทึกการเทรดของเรานั่นเองนะครับคราวนี้นะครับพอเราจดบันทึกในส่วนที่2นี้เรียบร้อยแล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวส่วนที่1เนี่ยมันจะทำการดึงข้อมูลขึ้นมาแล้วก็เอามาประมวลผลให้เราหรือว่ามาวิเคราะห์ให้เราเนี่ยอัตโนมัติอยู่ข้างบนนี้เลยนะครับนี่นะครับในส่วนที่1ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆเริ่มต้นเทรดด้วยทุนเท่าไหร่ก็ให้เพื่อนๆกรอกเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะก็เราจะได้รู้นะครับว่าตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นมาจนมาถึงปัจจุบันตอนเนี้ยพอร์ตเราโตไปขนาดไหนมีกำไรขาดทุนอะไรเท่าไหร่ยังไง นั่นเองนะครับนี่เนาะก็มากรอกข้างบนตรงนี้ได้นะครับโอเคสลับช่องแป๊บหนึ่งนะครับก็นี่เลยนะครับสำหรับส่วนแรกทางซ้ายมือตรงนี้อันนี้จะไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนมันเป็นข้อมูลพื้นฐานของเราเฉยๆนะครับก็จะมีพอร์ตเริ่มต้นนะครับพอร์ตปัจจุบันกำไรทั้งหมดเท่าไรจำนวนออเดอร์ทั้งหมดกี่ออเดอร์เทรดไปแล้วกี่ชั่วโมงเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากเป็นเหมือนข้อมูลพื้นฐานปกติเฉยๆนะครับคราวนี้ข้อมูลที่มันวิเคราะห์การเทรดของเราในตารางอันนี้นะครับก็จะอยู่ทางขวามือตรงนี้เลยนะครับทุกคนเรามาดูทีละช่องกันนะครับทุกคนช่องแรกเลยนะครับก็คือช่องวินเลทนะครับช่องวินเลทนี้มันบอกอะไรกับเรานะครับทุกคนช่องวินเลทนี้มันก็จะบอกเรานะครับว่าโดยรวมเนี่ยประสิทธิภาพในการเทรดของเราอยู่ในระดับไหนนั่นเองนะครับถ้าวินเลทของเราสูงนะครับก็แปลว่าการเทรดของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีการวิเคราะห์ของเราอยู่ในระดับยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้าสมมุติว่าวินเลทของเราเนี่ยมันร่วงลงเรื่อยๆเลยนะครับยิ่งเทรดแล้วยิ่งร่วงแปลว่าเราอาจจะยังเทรดไม่เก่งในสภาวะตลาดแบบนั้นมันก็เลยทำให้วินเลทของเราดรอปลงเราก็จะได้รู้ตัวว่าเราต้องไปศึกษากลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการเทรดในสภาวะตลาดแบบนั้นมานั่นเองนะครับนี่เนาะอันนี้ก็เป็นช่องแรกนะครับช่องวินเลทนั่นเองนะครับนี่สำคัญเลยนะครับต้องคอยเช็คตลอดนะทุกคนว่าวินเลทของเราเนี่ยมันดรอปลงช่วงไหนเราจะได้รู้ว่าเราขาดความรู้ในสภาวะตลาดแบบไหนนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับคราวนี้ต่อมาช่องที่2อันนี้ก็จะเป็นกำไรต่อชั่วโมงนะครับกำไรต่อชั่วโมงหมายความว่ายังไงนะครับมันบอกถึงอะไรกับเรานะครับตัวเลขกำไรต่อชั่วโมงตรงนี้นะครับมันหมายถึงว่าโดยรวมแล้วการเทรดของเราเนี่ยเราใช้เวลาไปอย่างคุ้มค่าหรือเปล่านั่นเองนะครับอย่างบางคนนะครับกำไรต่อชั่วโมงมันน้อยมากๆเลยนะครับมันก็จะทำให้เรามองเห็นนั่นเองนะครับว่าในระยะยาวถ้าเรายิ่งเทรดไปเรื่อยๆกำไรที่ได้มันก็อาจจะไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียไปนั่นเองนะครับเพราะนั้นกำไรต่อชั่วโมงตรงนี้ควรจะคุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียไปด้วยนะอย่างน้อยก็ควรให้มันอยู่ฝั่งบวกนะครับก็คือให้มันอยู่เป็นฝั่งกำไรนะทุกคนไม่ให้มันติดลบนะครับประมาณนี้เนาะคราวนี้ต่อมาก็จะเป็นจำนวนเทรดเฉลี่ยต่อชั่วโมงนะครับก็คือจำนวนออเดอร์นั่นเองนะครับทุกคนคือช่องมันเขียนไม่พอนะครับผมก็เลยใช้เป็นคำว่าจำนวนเทรดแทนนะก็จะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้มันบอกถึงอะไรกับเรามันบอกกับเราว่าถ้าจำนวนออเดอร์ต่อชั่วโมงมันสูงมากๆแบบนี้เราเป็นเทรดเดอร์ที่ออกออเดอร์บ่อยนั่นเองนะครับระยะเวลาในการคิดและการวิเคราะห์ต่อ1ออเดอร์ต่ำนะครับนั่นก็เท่ากับว่าการเทรดของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดสินใจได้ดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ก็ได้นั่นเองนะครับเราก็ต้องหาเทคนิคที่มันเทรดแล้วมันใช้เวลาวิเคราะห์ไม่นานแล้วก็สามารถตัดสินใจเร็วๆได้เอามาใช้แทนนั่นเองนะครับเราก็จะได้คิดและตัดสินใจได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่คราวนี้กลับกันถ้าสมมติว่าใน1ชั่วโมงนะครับจำนวนออเดอร์ของเรามันไม่ได้เยอะมากนะครับสมมติเฉลี่ย1ชั่วโมงเนี่ยเทรดอยู่ประมาณ2ออเดอร์ก็คือทุกๆครึ่งชั่วโมงเราจะได้ประมาณ1ออเดอร์ก็แปลว่าเราเป็นเทรดเดอร์ที่ค่อนข้างมีความละเอียดสูงในการเทรดแต่ละออเดอร์นั่นเองก็เท่ากับว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่ค่อนข้างตัดสินใจได้ดีอยู่แล้ววิเคราะห์อะไรมาอย่างถี่ถ้วนอยู่แล้วก่อนจะออกออเดอร์คราวนี้เราก็สามารถที่จะปรับกลยุทธ์ไปเทรดแบบที่เน้นละเอียดมากขึ้นได้นะครับเน้นดูรายละเอียดต่างๆให้มันชัดเจนมากขึ้นได้ก่อนที่เราจะออกออเดอร์ในแต่ละออเดอร์นั่นเองนะครับนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวจำนวนออเดอร์เฉลี่ยต่อชั่วโมงนะครับตัวเลขตัวนี้มันบอกถึงสไตล์การเทรดของเรานั่นเองนะครับเราก็จะได้รู้นะว่าเราควรเทรดด้วยเทคนิคไหนอะไรยังไงดีเพื่อให้มันเหมาะกับสไตล์การเทรดของเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับตามนี้เนาะคำนี้ต่อมาก็จะเป็นกำไรเฉลี่ยต่อ100ออเดอร์นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าในทุกๆ100ออเดอร์ที่เราเทรดนะครับกำไรเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณ$10คราวนี้เราก็จะรู้แล้วครับว่าสมมติ1เดือนถ้าเราเทรดได้ 1,000 ออเดอร์กำไรเฉลี่ยใน1เดือนนี้ของเราอาจจะอยู่ที่ประมาณ$100นั่นเองนะครับนี่เนาะไอตัวกำไรเฉลี่ยต่อออเดอร์นี้เนี่ยมันก็จะบอกถึง performance ในการเทรดของเรานะครับว่า performance การเทรดของเราเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณระดับไหนนะครับถ้ากำไรเฉลี่ยต่ำแปลว่า performance การเทรดของเราก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับและพอมันไม่ได้ดีมากแปลว่าใน1เดือนเนี่ยเราก็จะต้องใช้จำนวนออเดอร์ที่เยอะขึ้นหน่อยเพื่อให้เราทำกำไรได้เยอะขึ้นในแต่ละเดือนนะครับแต่กลับกันถ้าสมมติกำไรเฉลี่ยต่อ100ออเดอร์เนี่ยมันสูงอย่างในตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าเราได้กำไรเนี่ย$260ทุกๆ100ออเดอร์เลยนะครับก็หมายความว่าใน1เดือนเนี่ยถ้าเราต้องการกำไร$260เท่ากันละกัน1เดือนเราก็ไม่ต้องเทรดเยอะนั่นเองนะครับก็เทรดโดยเฉลี่ยเนี่ยให้ได้ประมาณ100ออเดอร์หรือก็คือเฉลี่ยวันละ3ออเดอร์เท่านั้นเองนะครับ1เดือนก็ตามเพอร์ฟอร์แมนซ์เราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้ถึงประมาณนี้ นั่นเองนะครับวันนี้ก็คือกำไรเฉลี่ยต่อ100ออเดอร์นะครับมันเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่เอาไว้บอกถึง performance ในการเทรดของเราว่ามันอยู่ในระดับไหนนั่นเองนะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าต่อเดือนเนี่ยเราต้องเทรดจำนวนออเดอร์ที่มากน้อยขนาดไหนเพื่อให้เราทำกำไรที่ถึงตามเป้าต่อเดือนที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาช่องสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นจำนวนเซสชันทั้งหมดที่เราเทรดนั่นเองนะครับนี่นะเราก็เทรดมาทั้งหมดเนี่ยกี่เซสชันแล้วนะครับมันก็จะนับให้เราอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนมันก็ไว้ดูเฉยๆนะว่าตอนนี้เนี่ยเราเทรดมาแล้วกี่เซสชันเฉยๆนะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานเฉยๆนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นส่วนที่1ของตารางตรงนี้นะครับมันก็จะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆให้กับเราแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนคราวนี้พวกเราก็จะเห็นนะครับว่าตรงกลางเนี่ยผมใส่กิมมิคเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับเป็นเหมือนเป้าหมายเนาะว่าเราอยากจะเทรดทำกำไรให้ถึงเท่าไหร่อะไรยังไงนั่นเองนะครับนี่เนาะก็เวลาเราเทรดนะครับเราก็จะได้มองเห็นเป้าหมายของเราอยู่ตลอดเวลาก็จะทำให้เรามีกำลังใจอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะนี่เลยนะครับก็คือตารางจดบันทึกการเทรดที่พี่เอามาแชร์กับพวกเราในวันนี้กันนะครับก็สำหรับวิธีการดาวน์โหลดตารางอันนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวพี่จะแนบลิงก์ตารางอันนี้ไปให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับพวกเราก็เข้ามาที่ลิงก์ที่พี่แนบไปให้ได้เลยเสร็จแล้วให้พวกเราไปตรงคำว่าไฟล์ที่มุมซ้ายบนนะครับเสร็จแล้วก็กดทำสำเนาหรือว่ากดดาวน์โหลดไปก็ได้นะครับนี่นะโหลดไปเป็น Excel หรือว่าโหลดไปเป็นไฟล์อะไรก็ได้ที่พวกเราไปใช้งานกันได้เลยนะครับก็หวังว่าตารางอันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปในคลิปวิดีโอนี้ฝากพวกเราทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพี่หน่อยคนละ1ไลค์1 Subscribe แล้วก็1กระดิ่งนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ